โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเล็ตรายงานตัวค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานพระเวทอัคระขอมไทยคาถาอาคมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณชายชาตรีนิยมใช้มากส่วนขอมก็มีอาณาจักรอยู่ที่ละวัปปุระหรือเราเรียกกันว่าลพบุรีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าขอมในไทยกับในเขมรเป็นเชื้อสายเดียวกันต้องบอกแบบนี้นะคะว่าต้องคิดใหม่เลยเพราะว่าอักขระขอมที่ไทยใช้จารึกเป็นคาถาอาคมเป็นคนละภาษากับภาษาเขมรเขมรหรือปัจจุบันเรียกว่ากัมพูชาเป็นชนชั้นอีกเชื้อชาติหนึ่งมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครวัดนครธมเรียกชาวสวยและขอมในอดีตว่าเขมรต่ำซึ่งหมายถึงพวกที่ป่าเถื่อนไม่มีความรู้เหมือนตนเองสำหรับไทยก่อนที่จะเกิดมหาอาณาจักรสุโขทัยก็ถูกกดขี่มาก่อนโดยสะท้อนภาพการเป็นจอมขมังเวทด้วยตำนานพระล่วงเจ้ากับขอมดำดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิชาอาคมของขอมที่สามารถมุดน้ำและดำดินได้เมื่อขอมถูกมหาอาณาจักรสุโขทัยทำลายจนย่อยยับเหลือแต่เพียงสิ่งก่อสร้างแต่ตำราวิชาอาคมของขอมเนี่ยกลับได้รับการอนุรักษ์โดยเราจะเห็นว่ามีการใช้ภาษาขอมต้นกำเนิดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่การลงอักขระและการสาธยายพระเวทก็ยังใช้ภาษาขอมมีการเล่าเรียนภาษาขอมไทยเราจะเรียกเสียใหม่ว่าหนังสือใหญ่พระเกจิในสมัยโบราณจะเล่าเรียนหนังสือใหญ่อ่านเขียนหนังสือขอมได้เป็นอย่างดีสำหรับคาถาอาคมอะไรก็ตามจะขลังเป็นพิเศษถ้าหากว่าใช้เป็นภาษาขอมดินแดนแห่งนักรบแห่งคาถาอาคมวัดดอนแก้วคือสำนักเรียนภาษาขอมและคาถาอาคมที่ยิ่งใหญ่เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญเมื่อครั้งพญาตากเป็นเจ้าเมืองและได้เสียงทายดวงจะตาที่นี่ทุกวันนี้เจดีย์เก่าสมัยพระยาตากผุพังไปหมดแล้วแต่ตำนานยังคงอยู่พระคาถาที่ครัววัดดอนแก้วมอบให้พระยาตากพร้อมกับประคำที่ทำด้วยกระดาษสาลงอักขระม้วนให้แน่นลงรักปิดทองจะรูร้อยได้ร้อยแปดเม็ดพร้อมด้วยคาถาเดโชชัยที่ว่าชัยยะตุภวังสัพพะสัตโตวินาสันตุครัววัดดอนแก้วได้อธิบายฝอยของพระคาถานี้เอาไว้ว่าสิทธิการยะตถาคโตพระคาถาบทนี้เรียกพระคาถาเดโชชัยเป็นพระคาถาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยล้วนใช้ภาวนาประจำพระองค์จะใช้ภาวนาเวลาเกิดความท้อถอยในขณะที่เผชิญหน้ากับศัตรูที่เหนือกว่าหากกำลังใจเกิดการหวั่นไหวให้สูดลมหายใจเข้าพร้อมกับรำลึกถึงพระบรมศาสดาเพียงพระองค์เดียวทรงมีชัยเหนือพญาวศวัตมารกับพลพรรคมารมืดฟ้ามัวดินจากนั้นให้ภาวนาพระคาถาในใจจะเกิดพลังอำนาจดลบันดาลให้มีกำลังใจในการเข้าต่อสู้ถ้าภาวนาคาถาบทนี้ขณะทำการต่อสู้อำนาจแห่งการภาวนาพระคาถาลูกปืนเป็นหาฝนศาสตราวุธทั้งปวงไม่อาจต้องร่างกายเป็นมหาแคล้วคลาดถึงแม้จะเป็นตอนล่าถอยถ้าภาวนาคาถาบทนี้ศัตรูจะพวกพวนติดตามไม่ทันล้มลุกคุกคลานจัดกันเองไม่อาจข่มเหงทำร้ายเราได้พระคาถาเดโชชัยเคยสำแดงฤทธิ์ให้เห็นเมื่อตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีโดยทรงช้างพลายคีรีบัญชรนำหน้าเข้าชนประตูเมืองจันทบุรีกระสุนปืนยาวสะเก็ดปืนใหญ่ราวกับหาฝนแต่ไม่ได้สร้างแม้แต่รอยแมวข่วนให้กับพระวรกายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนช้างพลายคีรีบัญชรพุ่งเข้าทลายประตูเมืองจันทบุรีเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทหารจนลุกเข้ายึดเมืองจันทบุรีและเสวยพระกยาหารข้างในเมืองดังที่ได้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งแล้วมีพระราชดำรัสต่อเหล่าทวยหารว่าเราจะไปกินข้าวเช้าในกำแพงเมืองจันทบุรีคาถาอีกบทหนึ่งที่ได้มาจากพระธุดงค์นับปัดนับปิดนับผัดนับผิดท่านให้ท่องตามท่านจนขึ้นใจท่านบอกว่าเป็นคาถามหาแคล้วคลาดโบราณท่านให้ทดลองภาวนาใต้ต้นพุทราให้ใจมั่นจากนั้นให้คนขึ้นไปขย่มกิ่งพุทราให้ลูกพุทราหล่นลงมาถ้าใจมั่นจริงลูกพุทราจะไม่หล่นโดนตัวเมื่อลุกออกมาแล้ว
ให้มองดูตรงที่เรานั่งภาวนาเราจะเห็นว่าลูกพุทราที่หล่นมาเป็นวงกลมโดยรอบที่นั่งห่างออกไปประมาณ2ศอกโดยประมาณถ้าไม่มีเครื่องรางของขลังก็ใช้คาถาอาคมนี่แหละเอาตัวรอดได้สำหรับผมนั้นถือว่าชีวิตเป็นของมีค่าใครต้องการก็ต้องเอาของมีค่าก็คือชีวิตของตัวเองมาแลกอย่างนี้ไม่ว่ากันถ้าพลาดก็เอาเลยสำหรับนักสู้ไม่ว่าจะอยู่ที่สังเวียนใดก็จะต้องมีจิตใจอันมั่นคงไม่วอกแวกเคยเห็นมากับตาเลยว่านายเดชาฉายาคราวดกถูกตีด้วยคมแขวกหัวแบะทั้งที่เป็นคนหนังเหนียวนายเดชาเนี่ยก็ได้เล่าว่าวันนั้นนะครับผมได้ไปเที่ยวต่างถิ่นตอนขากลับเนี่ยมีศัตรูดักตีอยู่แต่ไม่รู้ตัวมองเห็นเป็นคมแฝกแหวกตรงมาที่ศีรษะเลยครับแต่จิตตอนนั้นอ่ะเกิดวิตกเฉยฉายผมลังเลครับคิดว่าเขาคงจะไม่ตีแต่พอดีคมแฝกมาถึงหัวเลือดไหลโกรกเลยครับจากตัวอย่างของคุณเดชาเราทุกคนจะต้องจดจำเอาไว้จิตจะตกไม่ได้เลยเพราะว่าการต่อสู้หมายถึงการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะลังเลไม่ได้บุกแล้วก็ต้องไม่กลัวตายเป็นตายเราไม่ตายแต่ศัตรูต้องตายทั้งนี้เราต้องรอบคอบถ้าศัตรูใช้ของต่ำเช่นพวกสักปลัดขิกกับอีเป๋อหรือเอิ้นพวกนี้มักจะมีผ้าเช็ดหน้าที่ซับสิ่งสกปรกที่เกิดจากการร่วมเพศเอาไว้รบกับพวกนี้เครื่องรางของขลังสูงเกินไปให้กินว่านสถานเดียวเท่านั้นอย่าไปเสี่ยงตายสำหรับการสักก็เหมือนกันเขาบอกว่าบวบน้ำเต้ามะเฟืองกินไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นอลิทำให้ความคงกระพันหายไปช่วงหนึ่งต้องไปให้พระอาจารย์ที่สักลงเพิ่มเติมให้เพื่อให้กลับมาเป็นของขลังเหมือนเดิมอีกครั้งนึงสำหรับคาถาอีกบทหนึ่งก็คือคาถามหาอำนาจมีอยู่ดังนี้อำนาจครุฑให้ภาวนาว่าโอมครุฑทามหาครุฑทานะโมพุทธายะพยาครุฑเดินหนมึงเป็นผู้คนพึงหลีกไปมั่นใจแล้วตวาดด้วยเสียงดังอาวุธในมือของศัตรูจะหลุดโดยพลันภาวนาเวลาขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายอำนาจนาคราชให้ภาวนาว่าโอมนาคราชเดโชปัทวีอาโปนะโมพุทธายะมั่นใจแล้วตวาดไปทางน้ำเอามือขวักน้ำและภาวนาเพื่อป้องกันจระเข้และสัตว์ร้ายในน้ำไปจนถึงเงือกและผีพรายน้ำคาถาทุกคาถาพูดได้ว่าดีจริงแต่จะต้องมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่ไม่ครึ่งครึ่งกลางๆคาถาจะไม่ขลังก็เพราะว่ารากฐานไม่ดีตึกย่อมสร้างไม่ได้ทำให้พังทลายลงมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุพระอนุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยจิตอันแน่วแน่ของพระองค์คารวาสแบบเราก็จะต้องหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงเคยมีนิทานชาดกเล่าเอาไว้ว่าสองสหายเรียนวิชาชุบชีวิตคนหนึ่งไม่คุยโม้โอ้อวดใครใครตายโดยที่ไม่ถึงวาระก็ชุบชีวิตขึ้นมาได้ทำมาหากินร่ำรวยอีกคนหนึ่งคุยโม้โอ้อวดไม่ค่อยมีศรัทธาแม้จะทำได้แต่วันหนึ่งเนี่ยไปคุยโม้โอ้อวดในหมู่บ้านมีนักเลงอันธพาลเกิดหมันไส้แต่ก็ไม่กล้าที่จะต่อกรจึงออกอุบายชวนไปล่อเสือสมิงพอเขาล้มเสือสมิงได้ก็ท้าว่าแน่จริงก็ให้ชุบชีวิตเสือสมิงขึ้นมาจะยกให้เป็นหัวหน้าหมอคนนั้นก็นั่งลงปลุกเสกชุบชีวิตเสือสมิงพวกอันธพาลพากันปีนขึ้นต้นไม้หนีเสือสมิงหมอนั่นก็แน่จริงชุบชีวิตเสือสมิงขึ้นมาได้แต่เสือสมิงที่ดุร้ายก็กัดหมอที่ชุบชีวิตจนตายแล้วลากศพหายเข้าป่าไปนิทานชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าหากมีวิชาใช้ไม่เลือกไม่ถูกต้องก็จะมีผลร้ายแก่ตนเองคาถาพึงมีใช้ในทางที่ถูกที่ควรอย่าเอาไปข่มเหงผู้อื่นเป็นอันขาดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ